สวัสดีครับเนี่ยจะมาทำวิธีที่จะแก้แฟลชไดรฟ์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งติดมาจากร้านถ่ายร้านปริ้นงานบ้างหรือว่าติดมาจากเครื่องเพื่อนบ้างเนี่ยครับเครื่องเพื่อนไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไวรัสตัวนี้มันคืออะไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไวรัสหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่น่าไว้วางใจครับผมก็ไม่กล้าแต่มันคลิกมันไปไงแล้วบางทีไปติดไวรัสตัวนี้มาแบบงานเต็มแฟลชไดรฟ์เนี่ยคราวนี้ไปเสียบเครื่องตัวเองซึ่งมีแอนตี้ไวรัสอยู่มันก็หายไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าไฟล์มันหายเราก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าไฟล์มันหายไปแล้วเงี้ยแต่ว่าที่จริงมันมีวิธีอยู่ครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราก็ทําได้เองโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอะไรนะครับอันอื่นเลยเราต้องรู้ว่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยในแฟลชไดรฟ์เรามีงานอะไรชื่ออะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ยกมาสักตัวอย่างหนึ่งมดในเครื่องผมเนี่ยมันมีไฟล์เวิร์ดชื่อว่า CD ผมก็เซิร์ชหาว่า CD เข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าในเครื่องเนี่ยมันมีนี่อยู่แล้วก็คลิกขวาใช่ไหมแล้วก็ Property ไปเลยนี่คือที่อยู่ของไฟล์นี้แล้วก็ copy ไปเลย copy แล้วก็วางไปแล้วก็ enter ปุ๊บอ่ะอันนี้คือไฟล์ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เราก็ทำไงอ่ะเราก็ copy ลงเครื่องไว้ก่อนเรา copy ลงเครื่องไว้แยกคนนี้ไว้ต่างหากปุ๊บนี่เราแยกเอาไว้แล้วใช่ไหมเราก็ format เลย format แฟลชไดรฟ์ทิ้งเลยปึ๊บ start ไปเลยแล้วก็รอแล้วเราก็ copy ไฟล์ที่เรา backup ไว้เนี่ยเข้าไปในแฟลชไดรฟ์คืนก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอะไรมากใครก็ทำได้ครับหวังว่าใครมีปัญหาก็เอาไปแก้ได้นะครับขอบคุณครับ